มาที่ข่าวคนนี้ก่อนนะคะสำหรับเจ้าสัวมั่วนิ่มของจริงอันนี้เขานักข่าวให้ฉายาดูฟิล์มรัฐภูมิก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ค่ะว่าจะมีละครคู่กับอดีตสาวคนสนิทเจนนี่เทียนโพสุวรรณชัวป้าบเลยแต่ฝ่ายหญิงกลับปฏิเสธชนิดว่าเป็นหนังคนละม้วนซะอย่างนั้นเลยค่ะตรงนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วนะครับเพราะว่าทางฟิล์มเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าคือไม่ได้ยุ่งในขั้นตอนที่เขาดำเนินการกันนะครับก็ต้องเป็นทางต้นสังกัดแต่ว่าในส่วนตัวของผมที่ผมได้ยินมาก็เสียดายนะครับเพราะว่าผมว่าถ้าผมได้เล่นกับเจนนี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเขาหนีเราหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นผมไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบเลยส่วนตัวมีการคุยกันไหมคะยังเลยครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมแบบแน่นมากครับงานทุกวันเลยบอกมีแฟนเขาสั่งห้ามไม่อยากให้เล่นกับเราอ๋อเหรอครับตัวนี้ผมไม่ทราบเลยครับเนี่ยพลาดไปแล้วครั้งนึงถ้าจะมีครั้งหน้าอีกอยากร่วมงานอยากครับอยากนะครับเพราะว่าผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมแล้วก็ทางเจมี่หรอกนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าทางแฟนๆของพวกเราเนี่ยก็จะได้รับชมนะครับในแบบที่สนุกสนานนะครับแล้วก็มีความสุขกันนะครับฟิล์มยังเล่นเหมือนเดิมใช่ไหมคะถึงว่าจะไม่มีนางเอกเป็นเจมี่หรือณทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับยังทราบตัวนางเอกหรือยังคะยังเลยยังแซวว่าเป็นเจ้าสัวมั่วนิ่มเลยอ๋อเหรอครับไม่ผมไม่หรอกครับอะไรก็ตามที่ผมรู้มาเนี่ยแล้วมันค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วผมก็อยากบอกให้กับพี่ๆสื่อมวลชนฟังแล้วก็อยากบอกให้กับแฟนๆที่เขารักผมฟังผมก็ไม่ได้อยากปิดอะไรครับแต่ว่าบางทีเนื่องด้วยวงการบันเทิงอ่ะนะครับมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกเมื่อแหละครับเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมคะเป็นเพื่อนกันครับก็เป็นเพื่อนกันนะเปลี่ยนจากเรื่องงานมาที่คดีความกันบ้างนะครับระหว่างหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิยื่นเป็นโจทยื่นฟ้องสาวแอนนี่กำลังจะจบในวันที่31สิงหาคมนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับในส่วนตัวของฟิล์มผมยังไม่รู้เรื่องเลยครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาตามความถูกต้องนะครับแล้วก็ออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมรอมาตลอดผมก็รอเพื่อสิ่งเดียวครับก็คืออยากให้มันถูกต้องและชัดเจนแค่นั้นครับณตอนนี้ผมยังไม่สามารถให้คำตอบอะไรได้นะครับคือเราก็ได้แต่รอแล้วทุกคนก็รอพร้อมๆกันแล้วตัวคุณเครียดไหมล่ะคะในส่วนตัวผมไม่ครับไม่เลยครับแล้วฟิล์มจะไปไหมคะไม่คงไม่ถึงที่ผมต้องไปมั้งครับคงไม่ใช่นะคงไม่ใช่คิวอะครับนั่นคือเพราะผมดีเอ็นเอมาเลยค่ะฟิล์มยังไม่รู้เลยครับฟิล์มยังไม่รู้เลยก็ไปรอรู้มานั้นใช่ครับถ้าพี่ซ่านี่คือเขาตรวจ DNA หรือยังหรือว่ารอคำสั่งศาลต้องตรวจหรือจะไม่ตรวจผมยังให้คำตอบอะไรไม่ได้เลยครับครับผมต้องแล้วแต่ทางศาลบทสรุปของคดีจะเป็นอย่างไรนั้น True Insight จะนำมารายงานให้ทราบทันทีค่ะ